จอหมีแกล้งตายไม่ช่วยให้รอดเพราะอาจทำให้ตายจริงแนะวิ่งให้เร็วที่สุดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความเตือนเมื่อเจอหมีในธรรมชาติโดยระบุว่าถ้าคุณคือสายข่าวธรรมชาติและสัตว์ป่าช่วงนี้คงเห็นข่าวสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่ป่ากันบ้างแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ที่พวกมันออกมานอกพื้นที่อาจเป็นเพราะขาดแคลนอาหารประกอบกับมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้ป่าพวกมันจึงออกมาหากินนอกพื้นที่หมีเป็นสัตว์ที่มีสายตาไม่ค่อยดีแต่มีระบบสัมผัสทางจมูกที่ดีมากโดยหมีสามารถได้กลิ่นดีกว่าสุนัขถึง5เท่าพวกมันจะออกมาหากินเวลากลางคืนเวลากลางวันบ้างบางครั้งกินทุกอย่างตั้งแต่พืชผลไม้แมลงน้ำผึ้งและตัวออดของผึ้งจนไปถึงสัตว์เล็กๆมีในธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีนิสัยที่ดุร้ายพวกมันสามารถปีนต้นไม้และว่ายน้ำได้ชอบอยู่ตามลำพังหรืออยู่ด้วยกัน 2-3 ตัวถ้าหมีเจอมนุษย์จะหลบหนีก่อนแต่ก็สามารถทำร้ายมนุษย์ได้ถ้าตกใจหรือกลัวนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนกล่าวว่าข่าวที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าและถูกหมีทำร้ายส่วนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ที่หมีอาศัยอยู่และส่วนใหญ่จะถูกทำร้ายในเวลากลางวันเพราะหมีจะนอนตอนกลางวันแต่ถ้าหลีกเลี่ยงในการเจอหมีไม่ได้แล้วเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าหมีมันนอนอยู่ตรงไหนหรือเดินไปแล้วบังเอิญเจอกันการแกล้งตายเหมือนในหนังใช้ไม่ได้กับหมีในเขตป่าร้อนอย่างเมืองไทยถ้าไม่อยากโดนเคี้ยวกับกรงเล็บคมๆ ของหมีตะปบก็ต้องตั้งสติและรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะทุกย่างก้าวในการวิ่งคือการรอดชีวิตของเรา